กับพวกเราสวัสดีค่ะพวกเราเบียนเทมโฟเดค่ะตอนนี้วันนี้มากัน6สาวนะคะมาคุยไลฟ์สดกับแฟนๆไทยรัฐออนไลน์นะคะอันแนะนำตัวทีละคนค่ะโมบายค่ะเจนิค่ะเนยค่ะมิวสิกค่ะออนค่ะเจนค่ะวันนี้มาโปรโมทซิงเกิลใหม่เนาะชื่อเพลงอะไรคะวันแรกหรือโชนิจินั่นเองค่ะก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆเลยเพลงนึงนะคะเหมือนจะมีความหมายเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราแล้วก็เป็นความพยายามทั้งหมดที่พวกเราทุ่มเทให้กับ BNK Project ก็รวมถึงแฟนๆด้วยอยากให้ฟังเพลงนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นกำลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจในการสู้ต่อไปในช่วงเวลาที่ท้อแท้ค่ะเห็นว่าตอนนี้ซิงเกิลเนี้ยมียอดจองแบบทะลุแสนแล้วใช่กดดันไหมคะเซนเตอร์สองคนไม่ตอนแรกก็กดค่อนข้างกดดันค่ะแต่ว่าเอาจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราสองคนนะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำซิงเกิลนี้ออกมาค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะอย่างที่น้องเอซิบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เนื้อหาค่อนข้างดีมากพวกเราตั้งใจมากที่จะส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนค่ะนำเสนออะไรบ้างคะเพลงนี้ฟังแล้วแบบรู้สึกคึกเขิมยังไงบ้างถ้าเกิดสำหรับพวกหนูเองก็คงจะเป็นเพลงที่สามารถฟังแล้วร้องไห้ได้เลยเพราะว่าเหมือนเล่าว่าความรู้สึกของพวกเราตั้งแต่เข้าวงมามันเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วก็เจออะไรกันมาบ้างนอกจากนั้นเหมือนแบบจะมีความล้มเหลวอะไรหลายอย่างที่แบบสื่อเข้ามาในเพลงแต่ว่าคำที่พวกเราชอบที่สุดก็คือคำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจค่ะเลยว่าประโยคนี้น่าจะเป็นประโยคที่คอยให้กำลังใจใครหลายๆคนได้คำว่าเหนื่อยมากที่เราเจอกันมาผ่านอะไรกันมาบ้างคะกว่าจะมีวันนี้ค่ะโมบายก็เราก็ซ้อมกันก่อนที่จะมาเรียนรู้ประมาณ1 ปีแล้วนะคะก็เราก็ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยากลำบากใช่ค่ะก็มีทั้งเหนื่อยกายแล้วก็มีทั้งเหนื่อยใจคนที่เคยประมาทเราว่าแบบวงเราไม่น่าจะอยู่รอดหรือว่าวงเรามีขายหน้าตาหรือวงเราก็ไม่วิจารณ์เป็นคำวิจารณ์ต่างๆค่ะคือเราเจอทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจอย่างที่บอกแล้วก็เพลงนี้ก็ทำให้รู้ว่าจุดยืนของเราอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราทำคือเพื่ออะไรเพื่อวงหรือเพื่อใครใช่ค่ะเราสู้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเราจะได้อะไรกลับมาไหมใช่ค่ะก็วันนี้ก็เหมือนเป็นคนตอบแทนแล้วค่ะใช่ค่ะกว่าจะถึงวันนี้มีใครเคยถอดใจระหว่างทางบ้างไหมหลายคนไม่ใช่ถอดใจก็หมายถึงจะไปแค่แบบอารมณ์ท้อเหลือเรื่องแต่ว่าต้องบอกว่ามีแฟนคลับแล้วก็มีเมมเบอร์ที่คอยให้กำลังใจกันตลอดเวลาแล้วก็มีคุณครูใช่ค่ะเห็นเพิ่งจบคอนเสิร์ตครั้งแรกไปเป็นไงบ้างโอ้โหว้าสนุกเป็นยังไงก็รู้สึกดีใจว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราก็คนมามากมายหลายกองเลยเนาะมากมายหลายกองใช่แล้วก็แบบบัตรหมดเร็วมากเลยแล้วก็ตกใจว่ามีคนอาจจะรอดูเราเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรแบบนี้พอรู้ว่ามีคนรอเราเยอะมากเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจทักษะแทบแตกเลยเนาะวันนั้นเอ็มเอไปเทคไปเทคแทบแตกเลยเนาะเห็นคนไปรอกันเยอะมากตื่นเต้นไหมคะขึ้นคอนเสิร์ตมันถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนการแสดงที่เราแบบการแสดงเราค่อนข้างฝึกซ้อมกันมานานมากแต่ว่าเราจะค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยเราจะทำออกมาได้ดีไหมแบบเวทีค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนเราต้องส่งค่อนข้างเยอะแล้วมีการจัดบล็อกกี้ว่าใครจะเดินไปตรงไหนเราค่อนข้างกังวลตรงนี้มากกว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าพวกเราก็ทำกันเต็มที่แล้วก็การที่เราอยู่บนเวทีแล้วมองลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะได้เห็นทุกคนได้เห็นแท่งไฟจากทุกคนคือมันสวยงามมากจริงๆทะเลสีม่วงประทับใจแค่ไหนวันนี้เราร่วมแรงฝ่าฟันกันมาทุกคนได้มายืนกันอยู่ตรงจุดวันนี้ของพวกเรามองหน้ากันเองแล้วแบบซึ้งไหมเอาน้องเจนค่ะเดี๋ยวร้องได้เดี๋ยวน้องเขาร้องไห้นะคะพี่ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่เราทุกคนจับมือกันก้าวผ่านหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาจนถึงณปัจจุบันวันนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วก็ทั้งได้ไปราชมังหลายๆสิ่งที่เป็นครั้งแรกของพวกเราแหละและอยากพูดถึงวันนั้นด้วยคอนเสิร์ตวันสุดท้ายที่แบบให้โมบายพูดถึงนะแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่พวกเราใส่เสื้อยืดดีนะใช่ค่ะวันแรกกลับไปวันแรกเป็นวันในฐานะเป็นวันแรกวันเปิดตัวแต่โมบาย
เดินขึ้นมาแล้วก็คำพูดคำเดียวคือยังจำชุดนี้กันได้ไหมอ่ะโอ้โหน่ารักเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากๆเลยวันนั้นยังไม่ถือเป็นสมาชิกเต็มตัวเลยนะยังเป็นเหมือนเด็กฝึกกันอยู่เลยแค่เปิดตัวให้คนรู้จักหน้าตาใช่ยังไม่มีใครรู้จักเราหรือว่าแม้แต่พี่สื่อเองวงอะไรหรือว่าตอนนั้นมาเยอะแยะใช่มีแค่แบบบางกลุ่มที่รู้จักเราเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นขบวนการแดนเซอร์ใช่ค่ะแกงอะไรอ่ะใส่เสื้อใส่ชิ้นเหมือนกันค่ะไปซื้อลูกปิ้งไก่อ่ะเขาบอกว่าหนูไปเต้นที่ไหนไปเต้นที่ไหนไปเต้นที่ไหนตอนนั้นใส่ชุดเทปซิงก็ยังโดนใช่ใช่ใส่ชุดเทปซิงของศิลปินท่านนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ในวันคอนเสิร์ตวันนั้นมีเปิดตัวหลายเพลงค่ะเราทุกคนวันนี้ชอบเพลงไหนกันบ้างคะชอบเพลงมันเนื้อเพลงของพวกเราอันนี้ชุดได้รับการเนี่ยชุดนี้ชุดใหม่ได้ไหมใช่ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนทุกซิงเกิลค่ะมันยังไงมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรชุดนี้ชุดใหม่เลยมาจากพี่ทีมีอะค่ะก็คือที่จริงเพลงชุดนี้จีเป็นของทีมีของในเทเตอร์ด้วยในเทเตอร์ด้วยคือก็จะใกล้เคียงกันมากๆใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราเป็นพรีเซนเตอร์กับช้างศึกด้วยก็จะมีมีซีที่จะใกล้เคียงกับทีมชาติไทยด้วยแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆเรื่องราวที่เหมือนแบบในชุด KFC ก็จะเป็นแบบซีซั่นใช่มั้ยคะแต่ว่าในชุดนี้เนื้อแต่ว่าใช่เหมือนกับว่าเราโตขึ้นมาแล้วอีกระดับนึงก็เลยที่ดูสุขุมนะคะชุดนักเรียนทำหน้าตึงใส่ก็ต้องทำรวมไหมหรือว่าเป็นการเราให้ดูตอนนี้ก็ยังเด็กหลังห้องอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีเลยยังไม่ออกไปเยี่ยมเลยแต่มันไม่เหมือนชุดภาพตามวันนั้นเนาะตอนคุกกี้เนาะก็เดี๋ยวจะจำภาพนี้ไปเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแต่ว่าอีกหน่อยเราจะเห็นอันนี้ตลอดแล้วใช่ไหมใช่ในช่วงนี้ก็จะรับการโปรโมทซิงเกิลนี้เห็นว่าจะมีสมาชิกที่ได้ลงเลือกตั้งโบเซมัสซ์เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะมันต้องทำอะไรบ้างถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเลือกตั้งแล้วทำยังไงบ้างเตรียมตัวทำหาเสียงเลือกตั้งค่ะก็จะมีคลิปโปรโมทด้วยตัวโปสเตอร์ด้วยใช่ค่ะก็จะมีผลด่วนมาก่อนก็จะรู้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ทั้งหมดใช่ไหมคะคือเขาจะเลือกกันของวง B N A วงเนี้ยทั้งหมดเลยค่ะตัว A กลุ่ม300กว่าคนค่ะครั้งนี้ก็คือเราต้องแข่งกัน300กว่าคนต้องอย่างน้อยต้องติด100อันดับที่100ถึงจะได้เพลงร้องจะมี16 คนเป็นทีละ16คนใช่16จนสุดท้ายเป็น20อีก20คนคนที่เป็น16คนแรกที่ได้อันดับ1ถึง16จะคือเซมบัสสึซิงเกิลที่ละของ13ของ AKB แต่ถ้าเกิดพวกเราอยากจะติดพวกเราก็ต้องติดให้ได้ภายใน100ถึงจะมีเพลงเป็นของตัวเองใช่แล้วใครจะเป็นคนเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นเราเป็นแฟนคลับที่สนับสนุนค่ะก็ซื้อจากซิงเกิลที่52ก็จะมีบัตรใช่ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยอาจจะงงๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่มีเลือกตั้งใน BNK ก็นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยก็จะได้รู้จักตัวเอกุ๊กมากยิ่งขึ้นเหมือนกันฝากหาเสียงกับหาเสียงในไทยเลยก็เป็นครั้งแรกที่AKB48 เปิดให้วงรุ่นน้องวงน้องสาวนะคะของต่างประเทศได้ลงสมัครเลือกตั้งด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นการเปิดโอกาสให้BNK สมาชิกจากประเทศไทยนะคะเข้าไปโชว์ความสามารถนะคะแล้วก็แสดงให้ทุกคนรู้จักว่าประเทศไทยแล้วก็เด็กไทยมีดียังไงบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของเราค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมงานกับรุ่นพี่ก็จะดีใจมากๆเลยค่ะก็ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะไม่ใช่ใครที่ไทยหาเสียงไปไหมไม่มีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวรอเจอโปสเตอร์กับคลิปหาเสียงแทนจะรู้ผลประมาณช่วงไหนคะการเลือกตั้งอันนี้ครั้งนี้ต้องรอสัปดาห์เลยค่ะใช่ค่ะพูดถึงซิงเกิลใหม่กันบ้างเมื่อกี้พูดไปแล้วร้องแล้วแบบอาจจะมีน้ำหูน้ำตากันอะไรเงี้ยวันที่อัดร้องไห้ไหมคะร้องไห้เพราะไม่เมื่อไหร่จะกลับบ้านเป็นการอัดที่ยาวนานมากค่ะเพลงนี้อัดเนื้อเพลงครั้งแรกอัดเนื้อเพลงครั้งแรกคือคิดไว้เลยว่าถ้าร้องในเวอร์ชันที่ช้าจะต้องร้องไห้แน่ๆเพราะว่าเนื้อเพลงคือมันตรงกับพวกเรามากๆแล้วเหมือนพวกเราจะรับรู้กันดีว่าเฮ้ยแล้วผ่านอะไรกันแต่อันนี้ถ้าเกิดอ่านจริงๆแล้วจะเป็นความรู้สึกคึกเหิมมากกว่าแบบเนี่ยมันจะแบบรู้สึกอินแบบคำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจอะไรกันเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้ลองแซมเปิลให้กับแฟนๆได้ฟังกันนิดนึงเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิม
ความฝันต้องเกิดอย่างเหยื่อจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่กันใจค่ะที่สั่งตอนนี้เลยไม่อยากฟังก็สามารถดาวน์โหลดได้หลายช่องทางมากนะคะสามารถติดตาม MV ชวนิจิของเราสตอรี่ใน YouTube ก็มีค่ะดาวน์โหลดได้ช่องทางไหนขายของเลยค่ะเจนได้ทางจูนมีไอจูนก็ลง Spotify โอ้ยตอนนี้หลายช่องทางมากเพียงแค่เซิร์ชเท่านั้นค่ะจริงๆติดตามได้ทางเพจ BNK48 Official นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ค่ะไปดู MV ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวได้ฟังมากเลยนะคะมีแฟนเพจถามมาว่าเห็นวิ่งออกหลายสื่อมากไม่เหนื่อยหรอมีรถตู้ค่ะขอโทษค่ะขอโทษสำหรับคำถามค่ะเหนื่อยไหมคะโมบายเรียนนั่งรถนั่งหวานไม่ไปเหนื่อยเท่าไหร่เมื่อกี้คนอะไรนั่งถึงคือบอกอยู่ยิงนะโมบายนั่งถึงหลังนี้กินข้าวสะดวกกว่าก็กินบนรถตู้ดีใจที่ได้มาโปรโมทให้กับพี่ๆได้รู้จักกันมีคำถามอะไรอีกไหมคะจากแฟนๆมีบอกว่าเต้นท่าเขาปั้นให้ดูหน่อยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเต้นเต้นกันพูดถึงเพลงคุกกี้เสียงไทยที่ตอนนี้ร้อยล้านวิวแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเอ็มบีของเรามันครบ100ล้านวิวแล้วก็ขอบคุณแฟนๆครับทุกคนเลยนะที่เป็นส่วนหนึ่งให้กับเอ็มบีของพวกเราแล้วก็ขอบคุณเป็นเมมเบอร์ทุกคนเลยนะที่เราไปเอ็มบีของเรามันเติบโตมาถึงจนถึงวันนี้อ่ะอีกหนึ่งคำถามเมื่อกี้จริงจังกับการเลือกตั้งมากแค่ไหนคะก็เราถ้าเกิดสำหรับความจริงจังของพวกเราทุกคนเมมเบอร์ที่ลงสมัครก็ต้องเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเองก็มาด้วยความหวังเนาะการที่เรามาอยู่ BNK48 ตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่วง AKB48 ด้วยที่ทำให้เรามีวันนี้ขึ้นมาได้ทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะงั้นพวกหนูเองก็จะเต็มที่กับตรงนี้ให้มากที่สุดเหมือนกันค่ะโอเคขอบคุณนะคะไม่เหมาะแล้วไงสุขุมนุ่มเลย